ตัดสินอะไรก็ว่าไปนะคะแต่สำหรับการกดกายสังขารในการปฏิบัติเนี่ยหลวงตาบอกว่าน่าจะเป็นพระที่ท่านรู้และว่าหลักของการปฏิบัติคืออะไรท่านก็จะทำแบบทุกอิริยาบถนะการปฏิบัติธรรมสามารถการภาวนาทำได้ทุกอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำหรือใดๆก็ตามเหมือนพระท่านก่อนจะฉันนะคะท่านสวดมนต์ปุ๊บหรือว่าก่อนที่ท่านจะฉันท่านจะแบบเหมือนท่านจะนิ่งนิดนึงอ่ะเหมือนท่านแผ่บุญให้กับสิ่งต่างๆที่อยู่ในบาตรนะคะสมมติว่าวัดป่าท่านจะกินรวมกันเนาะท่านนิ่งนิดนึงมองลงไปที่บาตรแล้วก็เหมือนแผ่บุญก่อนแล้วท่านก็เริ่มฉันอันนี้ที่ฉันไปสังเกตเห็นพระนะคะที่เราเคยไปวัดแล้วไปสังเกตว่าท่านทำยังไงก่อนที่ท่านจะฉันข้าวอะไรเงี้ยตอนเช้าอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะก็หลวงตาบอกว่าถ้าได้ฐานแล้วก็ท่านก็จะทำแบบอารมณ์แบบเบาๆสบายๆทำไปไม่ว่าจะเดินก็ทำไม่ว่าจะนั่งก็ทำนอนก็ทำเอนกายก็ทำทำงานตามวัดตามวากวาดนั่นกวาดนี่กวาดโน่นท่านก็ทำอะไรเงี้ยนะฮะทุกอิริยาบถโอ้ยเพลินค่ะถ้าทำถ้าเข้าถึงจริงๆอะเพลินมากในการภาวนาจะรู้สึกว่างานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่แบบเราจะรู้สึกว่าเราทำได้นะสมมติใครไม่ทำเราก็ทำเราก็ไม่ได้โกรธเขาที่ไม่ทำหรือว่าไม่ได้เบียดเบียนว่าทำไมฉันทำงานคนเดียวทำไมฉันทำหนักคนเดียวทำไมฉันทำนั่นนี่โน่นตลอดเวลาคือเราจะไม่ได้ไปคิดอะไรกับคนอื่นเลยเพราะว่าเราจะเพลินในสิ่งที่ทำเพราะว่าจิตเราไม่ได้อยู่กับงานที่ทำนะจิตเราอยู่กับคำภาวนากายมันทำอยากทำอะไรเออทำสิ่งนั้นจบก็ทำสิ่งนี้ทำสิ่งนี้จบก็ทำสิ่งนั้นเพลินไปเรื่อยๆค่ะนะคะไม่ได้คิดว่าทำไมไม่ช่วยฉันทำในการทำงานทำไมไม่ช่วยฉันในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอันเนี้ยให้พิจารณาดูสำหรับญาติธรรมที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้การภาวนามันระดับหนึ่งแล้วได้ชินในการภาวนาที่ทุกเรียบทที่ระลึกได้แล้วนะคะไปลองสังเกตดูว่ามันเพลินอย่างที่ดิฉันพูดไหมนะฮะมันไปเข้าข้อธรรมที่หลวงปู่พูดว่าถ้าแกเข้าข้างในได้เมื่อไหร่แกสบายเมื่อนั้นดิฉันว่ามันน่าจะเป็นโคตรมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคือเราอยู่ข้างในอะค่ะนะฮะเราเพลินในสิ่งที่ทำนะงานทางโลกก็รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่ยากเกินไปไม่ลำบากเกินไปทำไปเรื่อยๆใจไม่ร้อนเนี่ยถ้าสมัยก่อนเวลาทำงานเนี่ยยิ่งเป็นงานหนักๆก็ต้องตากแดดหรืออะไรก็ตามนะฮะลงไร่ลงนาลงสวนเนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะแบบได้ไปกินข้าวสักทีทำไมมันร้อนอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะจิตวุ่นวายสับสนโมโหหงุดหงิดนะฮะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมนะฮะโอ้ยตัดหญ้าที่สวนดิฉันเนี่ยดิฉันสังเกตดูเวลาดิฉันทำงานตัดไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักแล้วก็ตัดไปด้วยภาวนาไปด้วยค่ะตัดไปด้วยภาวนาไปด้วยจิตจดจ่ออยู่กับงานหญ้าไม่ได้ใช้หัวในการคิดคำนวณก็แค่แบบเข็นรถไปเรื่อยๆกำหนดทิศทางให้ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเฉยๆเราก็ภาวนาไปด้วยภาวนาไปมันร้อนก็โอ้พระพายอยู่ไหนเนี่ยขอร่มหน่อยสิก็คอยดูว่าลมจะมาไหมอะไรนะตัดหญ้าไปทำงานไปเพลินมากค่ะอันเนี้ยเราเล่าให้ฟังนะคะว่าการภาวนาแล้วถ้ามันอยู่ข้างในได้จริงๆเนี่ยมันเพลินมันชอบมันมีความยินดีพอใจมีความอดทนมีความตั้งมั่นในการทำมากเลยนะคะไม่ได้กดกายสังขารเลยนี่แหละที่หลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ค่อยกดกายสังขารเวลาปฏิบัตินะฮะมันจะจิตมันจะจับความเบาความเพลินนะฮะนะฮะช่วงแรกๆมันอาจจะต้องบีบบังคับหน่อยในการทำเหมือนที่ดิฉันทำใหม่ๆช่วงไม่กี่เดือนแรกเนี่ยต้องแบบบีบบังคับมันหรือแม้แต่ปีแรก2ปีแรกเนี่ยก็จะต้องแบบบางทีก็ต้องแบบคอยเตือนมันเสมอๆนะคะว่าหน้าที่ของแกคือทำอะไรนะฮะนี่แหละเนาะให้กำลังใจนะฮะกำลังใจหลวงตาบอกว่าทำจริงๆมันได้ดิฉันก็เชื่อว่าถ้าทำจริงๆมีความตั้งมั่นจริงๆทำได้หมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ค่อยยุ่งวุ่นวายกับทางโลกอะไรมากนะคะเหมือนแบบไม่ได้ทำงานหรือว่าชีวิตสบายๆอ่ะไม่ต้องทำงานก็มีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วต้องไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอะไรเงี้ยไม่ต้องเรื่องทางโลกไม่ได้ดึงมากเนี่ยถ้าทำจริงๆเนี่ยถ้าปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำได้นะเพราะว่ามันจิตเมื่อมันเริ่มละเอียดมากขึ้นมันเริ่มสัมผัสได้มันก็จะเกิดความเชื่อมั่นในประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าอะไร
มันจะเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมมัน1ปี2ปี3ปี4ปีมันรู้สึกว่ามันได้รับการเรียนรู้อะไรที่มากขึ้นมากขึ้นมันก็อยากรู้สึกว่าถ้าลูกปฏิบัติไป5ปี10ปี20ปีหรือว่าตลอดชีวิตเนี่ยลูกจะได้เรียนรู้ได้เข้าใจอะไรมากขนาดไหนเราเกิดความอยากรู้แล้วก็เกิดความตั้งมั่นในการปฏิบัตินะนั่นแหละเนาะหลวงตาบอกว่านะคะหลวงตาพูดเรื่องวัดถ้ำนะคะเมื่อเช้าที่ฟังหลวงตาบอกว่าที่วัดเนี่ยมี2คลื่นให้ฝึกนะก็คือคลื่นกายวิเวกกับจิตวิเวกกายวิเวกคืออยู่ในห้องอยู่ในห้องอะค่ะอยู่ข้างนอกอยู่ตามต้นหมากต้นไม้นะคะต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะคะกายวิเวกจิตวิเวกอยู่กับผู้คนแต่ไม่ได้คุยอะไรกันมากก็เป็นจิตวิเวกนะอยากกายวิเวกไม่ให้อยากให้ใครเจอเราไม่อยากเจอใครเราก็อยู่ในห้องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมถ้าอยู่กับดิฉันรู้สึกว่าเวลาที่ดิฉันฟังหลวงตาพูดธรรมะที่ถ้ำเนี่ยดิฉันรู้สึกเย็นค่ะดิฉันรู้สึกมีพลังเวลาดิฉันไปฟังท่านนะคะดิฉันสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเอ๊ะทำไมดิฉันฟังหลวงตาพูดเวลาหลวงตาบรรยายธรรมอยู่ที่วัดถ้ำเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเรารู้สึกดีมากเลยเรารู้สึกว่าเราได้รับพลังงานที่ดีอะค่ะมีความรู้สึกเหมือนเป็นพลังงานที่ทำให้เราตื่นนะคะตื่นแล้วรู้สึกว่าเป็นได้ความรู้ที่รู้สึกว่าทำไมรู้สึกแปลกๆอันนี้สังเกตดูเวลาหลวงตาไปบรรยายธรรมที่อื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่มันบางเบาอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ถ้ำนี่นะถ้าท่านบรรยายธรรมที่ถ้ำเนี่ยรู้สึกอู้ดีรู้สึกมีความสุขมากเลยเวลาได้ฟังนะคะแล้วทีเนี้ยคิดดูค่ะสถานที่ตรงนั้นน่ะมีคนสวดมนต์ตลอดเวลาขึ้นมันหมุนเวียนตลอดเวลาโลกวิญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือผีสัมภเวสีที่เขามาขอบุญหรือเข้ามากับคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเยอะขนาดไหนขนาดเราว่าเรานั่งอยู่บ้านเราแค่สวดมนต์ที่อพาร์ตเมนต์ในคนเดียวเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าทำไมโลกวิญญาณเยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะเวลาเรานั่งทำวัดเจนเรารู้สึกที่เราเห็นอะไรเงี้ยนะทำไมโลกวิญญาณน้อมรับบุญหรือว่ามาเยอะจังเลยนะคะนั่นแหละถ้าใครที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำได้โคตรเก่งแล้วโชคดีมากเลยพลังงานเยอะอ่ะอัดแน่นไปด้วยพลังงานเย็นนะคะพลังงานบุญอะไรเงี้ยนะคะโอ้ถ้าใครที่นั่งแล้วเห็นแสงสว่างนะคะดิฉันว่าคงจะแบบสว่างแบบขาวไปหมดเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะหลวงตาบอกว่าถ้าทำจริงๆอ่ะได้เนี่ยเป็นขึ้นเป็นแหล่งพลังงานหลุมพลังงานที่จะหมายถึงว่าเป็นแหล่งพลังงานที่แบบเยอะมากดิฉันอะแต่ก่อนเนี่ยด้วยความที่ฟังเฉยๆตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็จะฟังแต่เรามาเริ่มสัมผัสได้ว่าทำไมเวลาเราฟังธรรมท่านเวลาท่านบรรยายที่ถ้ำเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าเราแบบได้รับพลังงานด้วยอะไรเงี้ยพลังงานดีอะค่ะนะทำไมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกถ้าเทียบกับทางโลกมันมีความรู้สึกอิ่มอะค่ะอิ่มเหมือนกินข้าวคงอิ่มแบบจุนจุกนะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะนี่แหละมันก็ถ้าใครที่อดทนทำได้จริงๆอยู่ที่วัดนะโอ้ดีมากเลยถ้าอดทนทำได้นะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะถ้าอยากรู้อยากเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติดิฉันก็ปฏิบัติโดยที่แบบท่านสอนให้ภาวนาดิฉันก็ภาวนาท่านสอนให้เน้นแผ่เมตตาดิฉันก็แผ่เมตตาท่านสอนให้บันทึกบุญให้เป็นก็ทำท่านสอนให้หัดการพิจารณาก็พิจารณาที่จะยากหน่อยจะรู้สึกว่าหนูต้องพิจารณาสิ่งไหนคะแล้วหนูจะต้องจับมาพิจารณาหรือว่าหนูไปประสบพบเจอได้ยินได้เห็นได้ฟังแล้วค่อยเกิดการพิจารณาแต่จริงๆแล้วการจับมาพิจารณามันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับดิฉันแต่ดิฉันจะไปพิจารณาจากสิ่งที่ดูสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่กระทบไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยค่ะทั้งรูปธรรมและนามธรรมจะเกิดการพิจารณาณขณะนั้นที่เราไปกระทบประสบพบเจอนะคะจะไม่ได้จับมาเป็นเรื่องว่าวันนี้จะพิจารณาเรื่องนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่หรือแม้แต่พิจารณากายสังขารก็พิจารณาจากที่มันเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกิดขึ้นกับกายเราณขณะนั้นนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟังถ้าใครที่แบบมีโรคส่วนตัวสูง
แล้วเป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีอ่ะจะชอบมากเลยถ้ามาปฏิบัติธรรมได้จะชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกอึดอัดอะไรมากว่าจะต้องไปอยากคุยกับเพื่อนคิดถึงเพื่อนอยากโทรหาเพื่อนอยากเมาส์นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครที่เป็นลักษณะของชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับอะไรเงียบๆมีโลกส่วนตัวชอบทำกิจกรรมทำนั่นทำนี่งานอดิเรกอะไรก็ตามที่อยู่กับคนเดียวนะแล้วถ้ามาติดในการปฏิบัติธรรมนะคนเหล่านี้จะไปได้ไวดิฉันคิดแบบนั้นนะดิฉันคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าเวลาถ้าเขามาตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยสิ่งที่ฉันชอบฉันค้นหาเจอและอีกสิ่งนึงก็คือการภาวนาแล้วอยู่กับข้างในอยู่กับตัวเองดูใจตัวเองดูจิตตัวเองนะฮะแต่บางคนที่ชอบสังคมเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันต้องบังคับเนาะมันจะรู้สึกว่าอุ้ยหงุดหงิดจังเลยเนี่ยอยากคุยอยากโทรหาเพื่อนอยากโทรไปเมาส์อยากโทรไปถามว่าเป็นยังไงฉันเป็นยังไงแกเป็นยังไงคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอยากรู้อยากเห็นอยากออกไปดูข้างนอกอยากไปพบเจอเพื่อนอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าใครที่ชอบสังคมแต่ถ้าใครที่ชอบอยู่กับตัวเองถ้ามาตั้งมั่นในการปฏิบัติเนี่ยก็จะชอบมากเลยว่าโอ้ทำไมมีความรู้สึกดีขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะว่าจริตของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะยากหน่อยในการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ว่าจริตเราหนักไปด้านใดนะฮะเราก็ต้องถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมให้ได้จริงๆเราก็ค่อยๆปรับนะฮะปรับเข้าให้มันสู่โหมดในสิ่งที่ท่านสอนให้ได้นะฮะนั่นแหละเนาะมันจะอึดอัดมากแหละค่ะช่วงแรกๆอึดอัดมากโคตรอึดอัดเลยเพราะว่ามันเคยล่องลอยจิตมันเคยล่องลอยแล้วมาบังคับให้มันภาวนาอยู่ให้มันแผ่เมตตาอยู่ให้มันอนุโมทนาบุญอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในทุกอย่างที่ดูเนี่ยดูตาดู YouTube ดูข่าวดูอะไรเงี้ยยังมาบังคับให้มันภาวนาหรือให้มันแผ่เมตตาหรือให้มันเกิดพิจารณาเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะโดยปกติเวลาเราดูเราจิตเราจะไหลไปกับสิ่งนั้นเนาะนั่นแหละฮะเนาะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังนะคะว่าต้องบังคับมันช่วงแรกๆเลยนะเมื่อมันชอบแล้วเนี่ยเมื่อมันติดแล้วเนี่ยก็จะสบายนะคะโอเคเรามาฟังเรื่องทางบ้านนะคะแต่หลวงตาพูดสิ่งหนึ่งน่าสนใจมากเลยเมื่อเช้าหลวงตาว่าถ้าเราไปไหนเนี่ยอะไรยังไงก็ตามที่แปลกๆใหม่ๆนะคะแล้วเราเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดแสดงว่าเนี่ยแหละแหล่งพลังงานตรงเนี้ยไม่ดีแล้วเราอาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีตรงนี้ไว้นะคะให้เรารีบถอยหลวงตาบอกนะคะให้เรารีบถอยหรือว่าให้เรารีบนึกถึงพระรีบนึกถึงหลวงปู่เลยว่าขอให้บารมีท่านคุ้มครองเราแผ่บุญให้กับสิ่งตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแผ่บุญให้โลกวิญญาณที่อยู่แถวนี้นะคะปรับภพภูมิไปตามบุญตามกรรมหรือถ้ามันบีบกายสังขารมากๆให้เราถอยออกมาก่อนอะไรเงี้ยนะหลวงตาบอกว่าพ่อเราจำไม่ได้ว่าในอดีตนะอดีตชาติเราเคยไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างสิ่งที่ไม่ดีไว้ตรงไหนที่ใดบ้างอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไปเหมือนแม้แต่คนนะคะถ้ารู้สึกว่าเห็นหน้าแล้วรู้สึกอึดอัดไม่ใช่เนี่ยให้รีบถอยแสดงว่าเป็นคู่กรณีกันมานะสิ่งที่หลวงตาสอนบางทีดิฉันว่าคนหลายคนฟังแล้วก็แบบแค่เลื่อนเลื่อนลอยลอยผ่านไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆดิฉันจับเกรดเล็กเกรดน้อยแบบนี้แหละของหลวงตามาแล้วก็ดิฉันก็มาคอยสังเกตพิสูจน์ทดสอบดูดิฉันว่าโอ้จริงแค่ถ้าเห็นหน้าแวบแรกเนี่ยรู้เลยว่าไม่เคยเจอกันเลยทำไมมีความรู้สึกไม่ดีกับคนนี้หรือว่าคนนี้มีสายตาที่มองเรามาเนี่ยเป็นสายตาที่อิจฉาริษยาอาฆาตมาร้ายมันจะเป็นไปได้ไงวะคนไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเลยในชาติภพเนี่ยเพิ่งมาเจอกันณวินาทีเนี้ยหรือมานั่งรวมกลุ่มกันณวินาทีเนี้ยมาร่วมปาร์ตี้กันณวินาทีเนี้ยทำไมเจอกันแล้วทำไมฉันมองเข้าไปหาเธอมองมาหาฉันทำไมมันเป็นสายตาแบบนั้นว่าอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือคู่กรณีเราหลวงตาพูดนะคะอันเนี้ยจริงแท้แน่นอนนะคะฉะนั้นอ่ะถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วก็ให้ไปคอยสังเกตดูถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยอย่าไปอยู่ตรงนั้นอย่าไปคบคนนั้นอย่าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคเรามาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะเดี๋ยวเด้อค่ะอ
โอเคที่หัวร้อยยะที่ทำท่านหนึ่งนะคะเขาเพิ่งเขียนมาให้เราฟังนะคะมาฟังเรื่องของยะที่ทำนะคะที่รู้จักกันยิ้มใส่น้องบัดนี้ดิฉันไม่ได้ก๊อปมาหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะดิฉันไม่ได้ลบข้อความค่ะดิฉันก็เลยหาไม่เจอมาฟังเรื่องที่ท่านนี้เขียนมาบอกว่าโอ้บริกรมาอีหลีค่ะพี่เขาบอกว่าสาธุบุญค่ะน้องหน้าอันนี้พี่เขาเขียนทาง Messenger นะคะช่วงนี้ถูกกิเลสทางโลกเล่นงานไปดูรายการหนึ่งนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งไปฟังเขาพูดในคลิปต่างๆก็เห็นด้วยที่เขาพูดตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแต่พอหลวงพ่อท่านหนึ่งพี่เคยฟังคลิปท่านเทศอยู่บ้างอ่านข้อธรรมท่านบ้างท่านเทศเตือนสติอีกคนหนึ่งเราฟังแล้วก็นำมาพิจารณาก็จริงเพราะคนเราพอมีชื่อเสียงมีคนนับถือมีคนอวยโน่นนี่นั่นต่อให้บอกว่าไม่ยึดติดก็น่าจะถูกกิเลสเล่นงานโดยไม่รู้ตัวก็ได้ช่วงนี้ฟังข่าวมีแต่เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติภัยพิบัติจากโลกจากความโลภนะคะภัยพิบัติจากความคิดตัวเราเองวุ่นวายภัยพิบัติจากความคิดตัวเราเองวุ่นวายก็ไม่ทิ้งการสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำทานค่ะยังติดตามน้องหน้านะคะและพี่เขาบอกว่าหรือฉันก็เลยคุยกับพี่เขาไปนะคะแล้วพี่เขาว่าน้องหน้าให้ข้อคิดทางธรรมพี่ประเภทจิตยังไม่ค่อยละเอียดคิดพิจารณาได้บ้างไม่ได้บ้างพอกิเลสนำก็เพลิดเพลินไปแต่ไม่ได้กดติดตามของคนที่ฟังนะคะแต่พอเราดูคลิปอื่นๆเด้งขึ้นมาเพียบเลยยังดีที่ฟังอย่างเดียวไม่ได้คอมเมนต์ใดๆกลัวกรรมทางวาจาค่ะสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่สอนเราก็คืออย่าคนดีเขาไม่ตีใครนะคะไม่ใช่ว่าเอาไม้ไปตีนะหมายถึงว่าทางคำพูดอะไรเงี้ยทางคำพูดต่างๆนะคะคือถามว่าถ้าเราเห็นเขาทำไม่ดีเราจะต้องไปชี้แนะไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะมันการที่จะจะเปลี่ยนความคิดของคนมันยากค่ะแต่อย่างว่าแหละค่ะมันก็จะมีกลุ่มนึงที่เขาทำงานด้านนี้อยู่หมายถึงว่าเขาก็จะคอยเตือนบางทีอะค่ะท่านเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีท่านก็อยากเตือนว่าอย่าพูดแบบนี้อย่าทำแบบนี้คนเรามันอยู่ในสังคมมันมีแนวคิดแตกต่างกันมันมีความเชื่อแตกต่างกันมันมีความศรัทธาแตกต่างกันการที่เราจะให้มันเรียบเสมอกันเลยแนวคิดแบบเดียวกันความคิดแบบเดียวกันเชื่อแบบเดียวกันศรัทธาในสิ่งเดียวกันมัน impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้แม้แต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีการคิดแตกต่างกันยังมีลัทธิต่างๆความเคารพศรัทธาในสิ่งต่างๆแตกต่างกันแล้วจะให้สมัยนี้ที่ไม่มีที่ไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยจะให้มันแบบมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะไว้แม้แต่สมัยนั้นยังมีคนที่ไม่ได้คิดแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะหรือว่าเคารพศรัทธาในแตกต่างกันไปแล้วจะให้แบบยุคนี้มาเป็นแบบที่ว่าตามแบบเป๊ะ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 ที่ฉันว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามนุษย์มีความคิดมีความเชื่อความคิดประสบการณ์แตกต่างกันในการใช้ชีวิตแนวคิดมันก็ต่างกันที่เติบโตมาจากครอบครัวมันก็ครอบครัวต่างกันฉะนั้นเนี่ยมันยากค่ะที่จะให้เหมือนกันอยู่ว่าเนี่ยสิกลางออกมาแล้วเนี่ยอ่านสิทำแบบนี้สิอะไรเงี้ยมันก็ใช่นะในสิ่งที่ท่านพูดแต่ว่ามันไม่สามารถทำให้คนเป็นแบบนั้นได้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ย
ดิฉันนะขออันนี้ตัวดิฉันนะดิฉันเชื่อในสิ่งที่หลวงปู่พูดเพราะดิฉันไปอ่านข้อธรรมท่านเนี่ยดิฉันเชื่อในสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้แล้วลูกศิษย์ลูกหาเอามาเขียนในหนังสือดิฉันเชื่อในสิ่งนั้นดิฉันพิจารณาจากสิ่งที่ท่านเขียนนะคะว่ามนุษย์เนี่ยมันแตกต่างกันแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้เราอะสร้างกรรมทางกายวาจาใจน้อยที่สุดเราจะอยู่ยังไงเพื่อให้เราแบบไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรพลุงพลังอะไรอย่างนี้นะคือมนุษย์เราอะค่ะด้วยความที่ทุกคนมีกิเลสอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเวลาเราถ้าใครฟังดิฉันพูดเสมอเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนะคะยิ่งเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติธรรมเราอ่านหนังสือเยอะเรารู้เยอะเรารู้นั่นนี่เยอะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความมีตัวตนของเรามันสูงขึ้นนะคะความมีเป็นตัวเป็นตนของเราสูงขึ้นเรามีภูมิปัญญาเยอะเราเรียนขนาดนี้ขนาดนั้นขนาดโน้นเรารู้หมดทุกอย่างขนาดเราไม่ต้องเปิดหนังสืออ่านเราก็ยังจำได้ในข้อธรรมหลายสิ่งนั้นเนี่ยกิเลสเล่นงานนะคะใจมันเนี่ยจะไปเวลาเห็นอะไรที่ไม่ใช่จะอยากไปเอาไม้ไปฟาดไปฟันเขาเพื่อให้เขาได้ตื่นรู้หรือให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่แบบที่หนังสือเขียนไว้สิอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะการที่คนเราจะตื่นรู้เนี่ยต้องตื่นรู้จากจิตเขาเองนะคะการที่จะไปบีบบังคับเขาแบบว่าให้คิดแบบฉันสิให้ทำแบบฉันสิให้ทำแบบในสิ่งในหนังสือที่เขียนสิมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่หลวงตาพูดแหละว่าถ้าเรารักตัวเองอ่ะเราจะไม่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองนะคะหมายถึงว่าเราจะไม่ได้ทำให้อารมณ์เราเสียหรือไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาแบบมีความทุกข์จากสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเรารักตัวเองเราพิจารณาตัวเองเป็นหลักเราพิจารณาใจเราเป็นหลักมันเป็นธรรมดามากเลยค่ะเวลายิ่งมาปฏิบัติธรรมเลยหรือว่ายิ่งสัมผัสรายได้แล้วเนี่ยมันความเป็นตัวเป็นตนความกิเลสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ความที่เรารู้สึกว่าเราเจ๋งมากเราเก่งมากเนี่ยมันที่จะไปทิ่มแทงคนอื่นเนี่ยมันเป็นกิเลสเขาหมดแหละนะฮะมันเป็นกิเลสของเขาบอกว่าไม่ใช่สิฉันไม่ใช่มีกิเลสฉันวางได้แล้วฉันปลงได้แล้วฉันนั่นนี่สิ่งที่ฉันสอนแกนะเพื่อให้แกเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่ท่านสอนไว้เงี้ยนะมันไม่สามารถทำให้คนอื่นเป็นคนดีได้จากการที่เราไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาผิดในสิ่งที่เขาทำเขาผิดเขาทำไม่ถูกเขานั่นนี่นู่นนะฮะเขาจะต้องเราเวลาเหมือนการที่เราสอนทำนะคะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบรุนแรงเพื่อให้คนอื่นตื่นรู้ดิฉันไม่เชื่อว่าการที่จะทำรุนแรงแล้วทำให้คนสามารถตื่นรู้เข้าใจได้นะฮะดิฉันเชื่อว่าคนที่จะตื่นรู้ได้ต้องตื่นรู้ด้วยตัวเขาเองนะฮะตื่นรู้ด้วยตัวเขาเองพิจารณาตัวเขาเองเป็นเริ่มว่าสิ่งที่เราทำมันคงไม่ดีเนาะสิ่งที่เราทำมันผิดเนาะสิ่งที่เราทำมันเอาเปรียบผู้อื่นมากเกินไปเนาะมันเป็นการสร้างกรรมไม่ดีทางกายวาจาใจอะไรเงี้ยนะเหมือนที่ดิฉันเล่าเสมอว่าดิฉันปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งอ่านทั้งฟังสมัยก่อนเนี่ยดิฉันยังไม่มีความรู้สึกว่าดิฉันอยากปฏิบัติธรรมเลยไม่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์จะพูดแบบไหนยังไงก็ตามเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีแรงกำลังใจที่จะทำแบบท่านได้หรอกเราไม่สามารถหลุดพ้นออกจากวัฏฏะนี้ได้หรอกจะเอากำลังใจจากไหนมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้อะไรอย่างนี้นะจนณวันหนึ่งทำไมเราถึงมีความรู้สึกว่าฉันจะทำโดยที่ไม่มีใครมาบังคับเราเลยไม่มีใครมาบังคับว่าแกต้องทำนะแกต้องทำให้ได้นะแกต้องนู่นนี่นั่นนะแกต้องแบบหลุดพ้นนะแกต้องแบบตื่นรู้หน้าเลยอย่างเงี้ยนะแกต้องสามารถสร้างอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนะอะไรเงี้ยไม่มีใครมากระตุ้นไม่มีใครมาบีบบังคับไม่มีใครมาขู่เข็นนะขณะนั้นแต่จิตเรานะว่าเราจะทำแล้วเราจะทำให้รู้เราจะทำให้เข้าใจอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจคนอื่นละค่ะเข้าใจทั้งคนเข้าใจทั้งท่านที่เตือนเข้าใจทั้งท่านที่อีกฝั่งหนึ่งที่แบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้าใจแต่ว่าดิฉันคิดเสมอว่า
ดิฉันจะไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครดิฉันรู้สึกแค่ชาติภพนี้ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันเหนื่อยแล้วนะคะจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับใครแต่ว่ามีพี่คนที่เขายังเป็นกลุ่มๆที่เขายังคอยนั่นนี่โน่นอยู่ที่เขายังคอยปกป้องไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ได้เสื่อมนะคะศาสนาไม่ได้เสื่อมแล้วก็ยังคอยดูแลในองค์กรต่างๆหรือมีหน้าที่ใดๆเขาก็ยังทำอยู่ก็คือปล่อยให้คนที่เขานั่นไปทำไปนะคะสิ่งที่ดิฉันแนะนำได้คือดิฉันแนะนำไม่อยากให้ใครให้เราเนี่ยเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเนาะเราอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกับใครเมื่อเราหยุดที่ตัวเราเราไม่ได้กระจายออกไปคนอื่นเขาก็คงจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็ถ้าคนอื่นเห็นในสิ่งที่เรากระจายไม่ดีเขาก็กระจายไม่ดีออกไปเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของคนที่ทำไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดิฉันเล่าได้หรือว่าฟังหลวงตามาเนี่ยว่าเออเราให้หยุดที่เรานะคะให้หยุดที่เราไม่ไปต่อกับสิ่งนั้นเรารู้แหละว่าคนนี้คิดยังไงคนนี้ปรามเพราะอะไรคนนี้พูดเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะเข้าใจทั้งคนที่พูดและคนแล้วท่านที่ปรามว่าท่านมีเจตนาแบบใดอะไรเงี้ยนะคะความเชื่อมั่นความศรัทธาความเคารพมันว่ากันยากนะคะจะบอกว่าอย่ากราบนะพญานาคอย่าไปกราบต้นไม้ไปกราบต้นไม้ทำไมจะไปกราบภูเขาเราการแม่น้ำลำธารไปกราบก้อนหินทำไมมันเป็นความเชื่อของเขาแล้วความเชื่อแบบเนี้ยมันอยู่คู่กับเรามานานมันไม่สามารถดีดนิ้วแล้วเปลี่ยนไปได้ค่ะมัน impossible ความเชื่อในการเรื่องดวงอะไรเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละถามว่าถ้าเขาโดนหลอกล่อคุณนาคอันนี้มันก็แบบอีกกรณีหนึ่งก็นี่แหละท่านก็เลยบอกว่าให้มันมีปัญญาในการใช้ชีวิตเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อของพวกมิตรนะมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทุกคนนะเราไม่สามารถช่วยให้ทุกคนมีปัญญาได้อะค่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราไม่สามารถช่วยให้ทุกคนมีปัญญาได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แค่ว่าเออใครที่ได้เข้ามาเจอกันก็หัดพิจารณาให้เป็น yes อ่าฮะโอเคแฟนเอาเสื้อมาให้ดูว่าฉันจะ you be order for me ฮะ yeah because I have many อ๋อโอเคเขาเอาเสื้อมาให้ดูว่าเขาจะสั่งไซส์ S มาเป็นรูปแบบนี้นะบอกว่าเออขอบคุณนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยตามหลักคำสอนของท่านน่ะที่อยู่ในพระไตรปิฎกหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นจริงอย่างที่มันก็มีความเป็นจริงหลากหลายอย่างตามที่อีกกลุ่มนึงเขาพูดนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราจะไปบีบบังคับว่าไม่ให้คนส่วนมากทำแบบนี้เชื่อแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องให้มาคิดแบบนี้สิให้มาอยู่ในตำราสิให้มาอยู่แบบที่มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะสิมันอย่าไปบังคับคนอื่นให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่าไปบังคับคนอื่นให้ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองศรัทธานะฮะขอแค่ให้เขาเป็นคนดีเกรงกลัวละอายต่อบาปบ้างเขาจะไปกราบต้นไม้ใบหญ้าเขาจะไปกราบภูเขาแม่น้ำลำธารก็ช่างเขาอย่างน้อยจิตเขาก็มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ถึงเขาไม่ได้ภาวนาตลอดเวลาหรือเขาไม่ได้กราบพระตลอดระลึกถึงพระได้ตลอดเวลาเขาก็ยังเชื่อว่ามีบาปบุญคุณโทษถึงจะเห็นไม่เห็นบ้างก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงจะพิจารณาเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้เขาเป็นคนดีมันไม่ดีเพียว 100% หรอกมีใครเพียวแบบบริสุทธิ์ 100% หรอกค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มันดีมากกว่าไม่ดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบันทึกพยายามบันทึกแต่สิ่งดีลงไปนะฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยดิฉันฟังแล้วก็เห็นเขาเถียงกันก็บอกเออเนาะคนเฮาสิบังคับให้มูคือจะของนะแม่ค่ะมันเป็นไปพอได้ได้ค่ะเสบังคับนี่ตามตำราเป๊ะๆเนี่ยมึงเอาแบบนี้สิอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่เหมือนนะคะนะฮะนั่นแหละบางคนเนี่ยดิฉันเห็นเขาว่าชอบด่ากันว่าเนี่ยชอบไปกราบต้นไม้ชอบไปกราบหินชอบไปกราบบางคนลามหนังไปแค่พระพุทธรูปเป็นปูนก็ยังกราบเลยเลยบอกว่าโอ้ยนะก็คนเราชอบไปนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยไปเคารพไหว้สักการะผีไปบูชาผีอย่างเงี้ยมันบางทีอะค่ะถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงไหมมันก็มีจริงอะค่ะพวกผีพวกสางพวกคนที่เคารพ
บรรพบุรุษอะไรเงี้ยมันก็มีจริงแหละค่ะนะคะมันเป็นบรรพบุรุษเขาก็จะกราบก็ช่างเขาเหอะอะไรเงี้ยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทวดหรืออะไรอะไรของเขามานะคะนะคะนั่นแหละบางคนก็หนักตัวเองเป็นแบบนี้แล้วไปดูถูกความเชื่อความศรัทธาของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่อย่าเชื่ออย่าหลงจนขาดปัญญานะคะให้พิจารณาบ้างอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะเหมือนดิฉันอย่างเงี้ยดิฉันน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนาะเป็นสิ่งยึดมั่นในจิตใจฉะนั้นเนี่ยเหมือนฝ่ายย่าดิฉันเนี่ยเขานับถือผีฟ้าเนี่ยทำไมทวดของบรรพบุรุษของย่านะเขานับถือผีฟ้าทำไมย่าดิฉันไม่นับถือผีฟ้าล่ะแล้วมาตกรุ่นหลานอะไรเงี้ยตกรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่มีใครนับถือผีฟ้าล่ะนะฮะแต่ถามว่าสิ่งที่เรารู้ว่าในเมื่อเขามีบรรพบุรุษอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีการตกภูมิแน่หรือวะเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมเราก็แผ่บุญให้เขาก็ระลึกถึงค่ะระลึกถึงรุ่นทวดขึ้นไปอ่ะที่เขารับต่อกันมาอะไรเงี้ยนะว่าโอ้ยน่าสงสารจะต้องมีตกภูมิบ้างล่ะไปติดในสิ่งนี้นะนั่นแหละเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเราไม่ได้ทำแบบเขาเหมือนสมัยโบราณ100 ปี 1,000 ปีมาแล้วเราก็เปลี่ยนว่าเออเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราลูกหลานเรียนรู้จะทำได้คือการแผ่บุญให้นะปรับภพภูมิไปนะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสมัยก่อนๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็เล่าสู่กันฟังค่ะว่าเขาเถียงอะไรก็ไม่รู้ในแต่ละวันบางทีอะค่ะเราอะมาปฏิบัติธรรมอะเราจะไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขานะคะถึงในสิ่งบางอย่างบางคนคนเดียวพูดนะคะไม่ใช่ว่าจะพูดหมดผิดทั้งหมดนะบางสิ่งบางอย่างเขาพูดมันก็ถูกนะคะก็ถูกของเขาอยู่แต่ว่าเราก็บอกว่าถึงจะอยู่ในส่วนที่ถูกแต่ส่วนที่ผิดก็มีเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเออคนนี้ไม่ดีเลยไม่ใช่ในสิ่งบางอย่างเขาก็พูดถูกอยู่แต่ในบางสิ่งบางอย่างเขาก็พูดผิดอยู่อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเราเล่าสู่กันฟังว่าเออเราก็ไปจับเอาแต่ประเด็นที่มันดีๆละกันอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปสร้างกรรมร่วมกันทางกายวาจาใจคุณให้คุณคิดเสมอว่าณปัจจุบันคุณก็อยู่ลำบากแล้วคุณก็มีภาระนั่นนี่โน่นคุณก็มีศัตรูคู่อาฆาตหรืออะไรที่มันรบกวนจิตใจคุณอยู่แล้วคุณคิดว่าชาติหน้าเนี่ยขอให้มันเบาๆหน่อยเถอะเราฉะนั้นให้เราระลึกแบบเนี้ยเมื่อเราระลึกได้แบบนี้ณปัจจุบันเราจะพยายามระงับตัวเองได้ว่าเราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับใครแค่ดูก็รู้แหละบางทีเราดูค่ะเราเห็นคนไปสร้างเวรสร้างกรรมทางวาจาด้วยการด่าสาดเสียเทเสียกันนะคะเรารู้สึกว่าโอ้ยฉันดูพวกแกฉันก็อิ่มละมันเยอะเกินนะคะมันเยอะที่จะเนี่ยเขาสร้างกรรมกันทางวาจากันเยอะมากเลยนะคะเรารู้สึกดูเราก็จุกละในความรู้สึกเราค่ะว่าโอ้ยทำไมถึงคนที่พานำมันจะบาปนะคะคนที่พานำเนี่ยมันจะบาปถึงเขาจะบอกว่าฉันพูดในสิ่งที่ดีฉันพูดในสิ่งที่เป็นความจริงมันทำให้คนด่ากันนะฮะทำให้คนสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันทำให้คนมีเวรกรรมทางกายวาจาใจต่อกันและกันโดยที่ไม่รู้จักกันก็ด่ากันโดยที่ไม่รู้ว่าท่านนั้นเป็นยังไงท่านนี้เป็นยังไงก็ด่ากันเลยนะเราก็บอกว่าโอ้ยคนที่เป็นผู้นำที่พาคนอื่นด่ากันอย่างเงี้ยก็นะคะเยอะมากเลยโอ้ยกรรมอย่างที่หลวงปู่ท่านพูดเลยกรรมจนดูแล้วก็ได้แบบอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยดิฉันกลัวมากเลยดิฉันเห็นคนเขียนด่ากันคนนึงพูดในคลิปแล้วคนที่มาเขียนคอมเมนต์ด่ากันกระจายเลยดิฉันโคตรกลัวเลยค่ะว่าโอ้ยไม่พากันกลัวบาปกลัวกรรมเนาะยุคนี้มันคืออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมไม่กลัวกันเลยว่าจะสร้างบาปสร้างกรรมสร้างคู่เวรคู่กรรมกันสร้างสายใยที่ไม่ดีต่อกันนะดิฉันบอกว่าโอ้ยเอาสู้นรกมันพื้นที่มันกว้างอยู่แล้วล่ะไปพากันไปนะนั่นแหละก็แบบเออฉะนั้นเนี่ยญาติธรรมมาเขียนเนี่ยก็เข้าใจอะค่ะเข้าใจญาติธรรมนะคะแต่ว่าพยายามว่าเออให้พิจารณาบางทีเราดูเราต้องพิจารณาตามเออแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะยุคนี้นะฮะให้ระวังตัวเองให้มากที่สุดนะฮะนี่แหละที่ท่านบอกว่าให้หมั่นดูจิตรักษาจิตให้ดูตัวเองนะฮะว่าตัวเองเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เรา
จะมีสติในการใช้ชีวิตยังไงมีสติที่จะหยุดยั้งการสร้างกรรมที่ไม่ดีให้ได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เป็นแบบนี้ค่ะภัยมันเยอะอยู่แล้วอย่าไปอยากมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะเลยในอนาคตข้างหน้ายุคนี้มันก็อยู่ยากอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังตัวเองนะคะเหมือนดิฉันเนี่ยจะบอกแม่ดิฉันเองเสมอว่าแม่ใครพูดอะไรก็ช่างเถอะเขาไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องอะไรก็ช่างเขาเขาจะทำก็ทำเขาไม่อยากทำก็ช่างเขาอะไรเงี้ยนะด้วยความที่บางทีทำบุญนะคะทำบุญแค่ใส่บาตรอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกเออบ้านนี้ใส่บาตรทุกวันเลยนะเอาอะไรมาใส่บาตรเนี่ยทำไมมีอาหารทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะคือตัวเองก็ไม่ทำอยู่แล้วแล้วก็ยังแบบมีการแขวะแขวะอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าใครไม่ทำก็ช่างเขาแม่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้เข้าใจก็ปล่อยเขาไปชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตใครชีวิตมันอะไรเงี้ยเอาตัวรอดเป็นยอดดีอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะเรายังว่าค่ะผู้พูดขอพูดจริงๆเลยถ้าผู้พูดแบบไม่ได้สัมผัสลูกวิญญาณเนี่ยจะยังงงเนี่ยมันกรรมมันมีจริงปะวะอะไรเงี้ยเออแล้วกรรมจะส่งผลเมื่อไหร่เอ๊ะลูกวิญญาณได้บุญจริงไหมวะอะไรเงี้ยนะคะแต่เมื่อเริ่มเห็นโลกวิญญาณนะคะบอกโอ้ยกลัวกลัวในการคิดพูดกระทำเพราะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาเห็นเราแฮะอะไรเงี้ยนะเห็นเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหรือแม้แต่ความคิดเราเขาก็รู้ว่าเราคิดอะไรนะคะนั่นแหละเนาะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่ก็ระวังนะคะระวังเอาเราแค่ดูเขาพิจารณานะดูเขาพิจารณาเขานะคะบางทีเนี่ยอย่าไปเชื่อเขานะแม้แต่ดิฉันพูดก็อย่าเชื่ออย่าไปเชื่อว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้นำด้านความคิดเรียนมานานหรืออะไรก็ตามรู้ในธรรมะลึกซึ้งหรืออะไรก็ตามอย่าเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดขอให้ลงมือปฏิบัติแล้วค่อยดูผลของการปฏิบัติดูพิสูจน์ทดสอบไปเรื่อยๆต้องลงมือทำเองนะฮะถึงค่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆถึงจะเห็นผลของการปฏิบัติผลของจิตเห็นด้านจิตด้านใจเปลี่ยนไปยังไงนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยเขารู้ธรรมะรู้ลึกรู้มากรู้นานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูฟังแล้วก็พิจารณาตามในสิ่งที่ท่านพูดนะคะว่าท่านสอนให้เราเป็นยังไงนะคะนั่นแหละดิฉันพูดเสมอแล้วว่าอะไรที่ไม่ถูกจริตดิฉันก็จะไม่ฟังดิฉันไม่จำเป็นรู้สึกว่ารู้สึกเปลืองเน็ตหากลอุบายหลอกจิตว่าเปลืองเน็ตไม่เข้าไปฟังจริงๆเราใช้ Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่เราคิดว่าเออมันเปลืองเน็ตเราหรือว่ามันเปลืองสมองเราหรือเปลืองสายตาเราที่ต้องมาฟังมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะพยายามหากลอุบายหลอกจิตว่าจะทำยังไงให้มันรับแต่พยายามสิ่งที่มันรู้สึกมีประโยชน์ต่อเรานะฮะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ค่ะก็นี่แหละระวังเอานะคะระวังเอาไม่รู้จะบอกยังไงดีก็ระวังเอานะคะถามว่าเวลาเราไปดูเราได้อะไรเราได้ปัญญาค่ะเกิดการพิจารณาสิ่งนั้นเกิดการพิจารณาว่าใครกำลังหลอกใครใครกำลังสร้างเวรสร้างกรรมใครกำลังชักชวนเพื่อนให้สร้างเวรสร้างกรรมนะฮะโอ้ยดิฉันเห็นเนี่ยคอมเมนต์กระจายเลยค่ะโอ้ยเราก็ได้แค่โอ้ยค่ะโอ้ยเนาะรู้สึกสงสารคนที่ไม่รู้แล้วก็เกิดการด่าต่างๆเกิดขึ้นนะฮะก็เลยโอ้ยไปทำเวรทำกรรมกับเขาไปร่วมเวรร่วมกรรมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็พูดถึงถามได้ว่าน่าสงสารมันก็น่าสงสารนะบางทีบางคนไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เขาก็ทำไปโดยคิดว่ามันไม่มีหรอกบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ด่าคนเล่นแค่คนอยู่ในยูนิฟอร์มจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยจะมันอีกอย่างดกสูนะคะนั่นแหละฉะนั้นระวังเอานะคะระวังเอานี่ถือว่าเตือนกันเนาะเตือนกันสำหรับคนที่อยู่ในช่องธรรมะของเรานะคะแค่ดูจ้ะดูแล้วก็พิจารณาตามก็พอมันไม่มีใครดีเพียว 100% หรอกขนาดเรายังไม่บริสุทธิ์ผ่องใส 100% เอามาวัดแล้วโอ้ 100% บริสุทธิ์มากเลยคือบ่แม่นค่ะอันนี้ก็มีจุดด่างๆดำๆเล็กๆน้อยๆจุดเทาจุดดำจุดสีน้ำตาลอะไรก็ว่าไปก็ยังมีอยู่นะคะขนาดเราก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็ยาวเลยนะคะเอาอีกสักเรื่องไหมคะ
มันมีเรื่องนึงของพี่ญาติธรรมท่านนี้แหละดิฉันอ่ะว่าดิฉันไปแคปมาแล้วแต่ดิฉันไม่ได้แคปมาไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะดิฉันหาก่อนนะคะดิฉันหาก่อนเด้อโอเควันนี้น่าจะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรื่องที่ไปแคปมาเดี๋ยวเอามาเล่าต่อพรุ่งนี้นะคะให้กำลังใจญาติธรรมเนาะในการปฏิบัติธรรมนะคะนี่ดิฉันไปได้คำสอนของหลวงปู่มาท่านบอกว่าเห็นจริงหรือเห็นไม่จริงเงินในกระเป๋านี่มันเป็นของหยาบแกยังมองไม่เห็นเลยนับประสาอะไรกับเทวดาแกจะไปมองเห็นล่ะแกจะไปมองเห็นล่ะกายเทวดาละเอียดกว่ากันเยอะนะท่านบอกอย่างนี้นะไปแคปมาข้อธรรมที่ท่านเคยกล่าวไว้นะคะว่าเทวดาเนี่ยเขาละเอียดกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งของที่จับต้องได้เยอะฉะนั้นในการที่เราจะเห็นเขาเนี่ยเราก็ต้องฝึกปฏิบัติอะไรประมาณนี้นะคะถึงเราจะสัมผัสในสิ่งที่มันละเอียดได้เหมือนที่ดิฉันนั่งสวดมนต์ในวันหนึ่งดิฉันบอกว่าหลวงปู่คะเนี่ยลูกอะอยากเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นลูกจะทำยังไงเจ้าคะท่านบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ละเอียดการที่เราจะไปสัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้เราจะต้องเข้าไปอยู่ในจิตเราจะต้องละเอียดในระดับเขามันถึงจะสามารถไปเห็นอะไรที่มันชัดเจนได้จริงๆเหมือนเราเห็นมนุษย์เราเห็นกายหยาบเนี่ยค่ะเราก็เห็นชัดเจนใช่ไหมเห็นคนนั้นคนนี้คนนู้นเราเห็นชัดเจนแล้วทีนี้เวลาเรามาฝึกปฏิบัติใหม่ๆนะเราเห็นสิ่งที่เป็นโลกวิญญาณเนี่ยเราจะยังเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันยังได้แค่นิดๆหน่อยๆระดับของการปฏิบัตินะคะระดับของการเห็นนะคะยังแค่เหมือนมันยังไม่เสถียรนะมันยังเข้าไปในคลื่นเขาไม่ได้เหมือนไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วเขายืนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นไกลๆว่าเอ๊คนนั้นผู้หญิงผู้ชายที่สองที่เราเห็นอยู่ในบ้านนะเขาเดินไปเดินมาเขาคือผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยหลวงตาหลวงปู่ท่านบอกว่านี่แหละการที่จะสัมผัสในสิ่งที่ละเอียดได้มันก็ต้องเหมือนฝึกแหละฝึกปฏิบัติให้สัมผัสในสิ่งนั้นได้นะฮะเนาะเขาเป็นสิ่งที่ละเอียดเรายิ่งเราต้องละเอียดในระดับเขาเราถึงจะสัมผัสเขาได้ถ้าเขาละเอียดมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องฝึกให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปสัมผัสในสิ่งที่เขาอยู่อีกชั้นหนึ่งได้อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นที่ฉันคิดแบบนั้นนะก็นี่แหละเนาะก็เดี๋ยวเหลืออีกน่าจะ2เรื่อง3เรื่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันใหม่นะคะเพราะว่ามีอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าไปจดมาแล้วแต่ยังไม่ได้จดไม่ได้แคปมานะคะก็วันนี้ก็ยาวแล้วนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับญาติธรรมทุกท่านนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอามาเล่าเมื่อเช้านะคะเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็มีพี่ท่านนึงบอกว่าน้องนาดเนี่ยพี่ไปฟังคลิปที่น้องนาดเล่าแล้วนะเกี่ยวกับพี่อะไรเงี้ยนะในการที่พี่เขาส่งพระมาให้นู่นครั้งก่อนนู่นนะคะเขาบอกว่าเอออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะก็ปรารถนาดีกับญาติธรรมทุกท่านอยากให้ปฏิบัติธรรมอยากให้มีที่พึ่งทางใจอยากให้มีอริยทรัพย์ทุกคนในการที่จะเก็บไว้สะสมไว้ก่อนที่เราจะเดินทางไกลหลังจากลาโลกใบนี้ไปแล้วนะคะก็ให้กำลังใจเนาะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่องของเราทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านขอบคุณที่บริจาคช่องของเราทางหลังบ้านเรื่อยมาสำหรับพี่หลายท่านนะคะก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและขอบคุณที่คนดูโฆษณาให้นะคะโฆษณาก็จะแปลงเป็นเงินเล็กๆน้อยๆของเราไปแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเพื่อให้ญาติธรรมในช่องของเราได้บุญร่วมกันนะก็ใครที่เข้ามาเจอช่องของเราถ้ามีความทุกข์มากๆเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมยังไงคะคุณหน้าที่จะออกทุกข์ให้ได้เนี่ยแนะนำให้อดทนตั้งมั่นบังคับใจตัวเองให้ทำแบบกรรมฐานให้ได้นะช่วงแรกหลังจากนั้นท่านเมื่อมันติดอยู่ในจิตเนี่ยชอบในการภาวนาชอบในการสวดมนต์แผ่บุญแล้วเนี่ยท่านจะทำไปตลอดชีวิตนี้เลยโดยที่แบบไม่ทิ้งในการปฏิบัตินะท่านก็จะได้พบความสุขที่แท้จริงจากข้างในนะฮะแล้วก็ท่านใดก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะในสิ่งที่ตั้งใจทำดีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบผลสำเร็จเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามนะคะขอให้มีความเพียรความอดทนความตั้งมั่นนะคะนี่คือสิ่งเดียวที่ดิฉันจะสามารถ
ช่วยเหลือญาติธรรมได้คือแรงกำลังใจในการปฏิบัตินะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ดิฉันเล่าสู่ท่านฟังเนี่ยแล้วเมื่อท่านไปทำเองเนี่ยทางโลกและทางธรรมของท่านมันจะมีความสุขมากขึ้นนะฮะจิตใจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นท่านจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปลองสังเกตดูนะคะโอเคค่ะก็ยาวแล้ววันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ